สวัสดีค่ะวันนี้แม่บ้านทำปลากริมเผือกนะคะใครชอบเผือกห้ามพลาดนะคะสูตรนี้เผือกเน้นๆเลยค่ะเผือกล้างปอกเปลือกนะคะหั่นแล้วค่ะ420กรัมค่ะนำมานึ่ง 20-25 นาทีค่ะนึ่งจนครบเวลาแล้วนะคะเรามาเปิดดูเผือกของเรานะคะว่าสุกเรียบร้อยดีหรือยังนะคะเช็คดูค่ะสุกใช้ได้แล้วค่ะนำเผือกมาบดให้ละเอียดเลยนะคะใครจะใช้มือบี้ๆขยำก็ได้นะคะแม่บ้านใช้เครื่องทุ่นแรงนะคะได้เนื้อละเอียดเนียนประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะนำแป้งมันนะคะ100กรัมค่ะแม่บ้านจะแบ่งทยอยใส่นะคะแม่บ้านล้างมือแล้วนะคะขออนุญาตใช้มือนะคะวันนี้ทำทานเองค่ะผสมแป้งกับเผือกให้เข้ากันนะคะหัวกะทิค่ะ100 ml นะคะค่อยๆใส่สลับกับแป้งมันค่ะนวดๆ นะคะผสมให้เข้ากันเลยค่ะใส่แป้งอีกนะคะต้องค่อยๆใส่นะคะถ้าเหลวเกินไปก็จะแก้ยากนะคะต้องใช้เพิ่มแป้งอีกนะคะนวดๆเลยค่ะใส่กะทิค่ะถ้าเหลวเกินไปก็แก้ได้นะคะเติมแป้งมันลงไปค่ะของแม่บ้านก็จะพอดีนะคะเนื้อที่ได้ก็ประมาณนี้นะคะเนี่ยประมาณนี้เลยค่ะโรยแป้งนวลค่ะขนมจะได้ไม่ติดกันนะคะเดี๋ยวเราจะหั่นขนมโรยเขียงด้วยนะคะทาให้ทั่วเลยค่ะแบ่งแป้งออกมานะคะปั้นให้เป็นเส้นยาวๆค่ะงานศิลปะงานปั้นแม่บ้านก็ไม่ถนัดด้วยนะคะพอได้อยู่นะคะแม่บ้านได้ประมาณนี้นะคะแล้วเราก็หั่นค่ะยาวประมาณ1นิ้วนะคะกะดูค่ะเสร็จแล้วเราก็นำลงไปในถาดนะคะใครจะใช้แบบหั่นหรือว่าใช้แบบปั้นก็ได้นะคะตามชอบเลยค่ะแม่บ้านจะใช้แบบปั้นแบบนี้นะคะเร็วดีค่ะแบบนี้เลยค่ะปั้นไปเรื่อยๆนะคะปั้นแบบนี้จนแป้งหมดนะคะเสร็จแล้วตั้งน้ำพอเดือดค่ะไม่ต้องเดือดพล่านค่ะใส่แป้งปลากิมลงไปค่ะผงแป้งที่ลอยขาวๆนะคะช้อนออกพอปลากิมลอยขึ้นแบบนี้นะคะต้มต่ออีก3นาทีก็สุกแล้วค่ะใช้ตะเกียบเกลี่ยๆนะคะไม่ให้ติดกันตักขึ้นนอกในน้ำเย็นค่ะน้ำเย็นทำให้ตัวขนมลัดตัวนะคะจับเป็นตัวได้ดีค่ะถ้าไม่มีน้ำเย็นจริงๆก็ใช้น้ำธรรมดาพอได้อยู่นะคะในส่วนของกะทินะคะใช้หัวกะทิอกวันเทียน500 ml หัวกะทิธรรมดา500 ml ค่ะน้ำตาลทราย100กรัมค่ะเกลือ1ช้อนชาค่ะใครชอบหวานก็เพิ่มได้นะคะใส่ใบเตยลงไปเพิ่มความหอมนะคะเปิดไฟอ่อนคนให้น้ำตาลละลายนะคะคอยสังเกตดูนะคะ
พอให้กะทิมีไอความร้อนขึ้นมาเดือดปุดๆก็พอค่ะอันนี้ก็เดือดปุดปุดแล้วก็มีไอความร้อนขึ้นมาเราก็ใส่ปลากิมลงไปได้เลยนะคะหลังจากใส่ปลากิมไปแล้วก็ให้เขาเดือดปุดปุดไปสักหน่อยหนึ่งนะคะก็ใช้ได้แล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหุยเผือกเน้นๆเลยนะคะทำทานเองนะคะแม่บ้านใช้แป้งน้อยนะคะน่าทานมากๆค่ะต้องลองนะรสชาติของปลากิมเผือกของแม่บ้านก็จะหอมนะคะหอมกะทิแล้วก็ตัวของปลากิมก็จะมันเผือกนะคะเค็มๆมันๆนะคะหวานน้อยนะคะอร่อยมากๆค่ะลองไปทำทานกันดูนะคะขอบคุณที่รับชมแม่บ้านจานโปรดนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่บ้านด้วยนะคะไว้พบกันเมนูหน้าค่ะ